สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดผมไม่ทิ้งพี่ครับบอนเชิญยิ้มไม่ลืมผู้ให้กำเนิดไม่ทิ้งเต่าเชิญยิ้มผู้ให้ชีวิตใหม่จนมีทุกวันนี้ได้ตลกดังชีวิตผกผันไม่มีคนจ้างหายหน้าหายตาหลายปีเต่าเชิญยิ้มถึงขั้นคิดจะบวชเพื่อปลงชีวิตนั้นล่าสุดบอนเชิญยิ้มได้ไปเจอตลกดังเต่าเชิญยิ้มที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ให้กำเนิดจนมีวันนี้ได้โพสต์ไอจีภาพคู่ตลกรุ่นพี่พร้อมแคปชั่นว่าเพราะรักจึงมาหาผู้ให้กำเนิดให้ชีวิตใหม่จากวันนั้นย้อนไปสมัครตลกไม่มีใครรับผมจนบุคคลนี้ครับพี่เต่าเชิญยิ้มรับไปอยู่ในวงจนทำให้ผมได้มีชีวิตใหม่ขึ้นมาจนถึงวันนี้ไม่เคยลืมพี่ครับไม่ต้องห่วงที่ยังมีผมนะผมไม่ทิ้งและไม่ลืมครับชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนรักพี่ครับโดยมีแฟนคลับเข้ามาบอกว่าไม่เห็นเต่าเชิญยิ้มมานานมากแล้วพร้อมร่วมชื่นชมบอนว่าทำสิ่งที่ดีมากขอให้เจริญขึ้นไปอีกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก siamnew.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ